ตอนนี้เราก็อยู่ในป่านะคะอยากให้ดูค่ะที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็คือผักเสี้ยนนั่นเองซึ่งที่คนไทยเขาจะไปทำคันส้มผักนะคะจะให้ดูนะคะลักษณะของเขามันจะเป็นใบอย่างนี้แล้วก็จะมีดอกอย่างนี้สำหรับใครที่เป็นมือใหม่ที่เข้าป่าหาเก็บนะคะนี่คือลักษณะของเขาเลยป่านี้สวยมากมันเยอะมากเลยนี่ค่ะเมื่อกี้นะคะก็เจอผักชีล้อมฝรั่งในถ้าเป็นอาหารอีสานเขาก็จะไปทำเป็นพวกเมนูอ่อมนั่นเองนะคะลักษณะใบเขาจะเป็นอย่างนี้ลองเด็ดกินกลิ่นของเขาจะคล้ายกับใบมะกอกแต่ว่ารสชาติยังไม่ใช่ใบมะกอกแต่กลิ่นเนี่ยจะคล้ายๆกันเลยถ้าใครเป็นคนชอบทานผักใครเป็นคนชอบเข้าป่านะคะไปหาดูเดี๋ยวจะเอาไปทำแกงอ่อมก็นี่ค่ะคือป่าผักเสี้ยนนะคะอันนี้ก็ส่งตรงจากเดนมาร์กเดี๋ยวจะพาไปเก็บเพิ่มนะคะมันก็จะขึ้นตามป่าเลยนะคะถ้าคนเดินป่าเนี่ยจะสังเกตง่ายมากเลยว่ามันจะมีเป็นทุ่งเป็นอย่างนี้เลยค่ะนี่คือทุ่งของยอดผักเสี้ยนถ้าเดินป่าคือมันจะเห็นง่ายมากเลยทุกคนเราตื่นเต้นเพราะเรานี่ก็เป็นครั้งแรกในการเก็บผักเสี้ยนนะคะถ้าเคยเก็บแล้วจะจำได้สวยงามพลาสแปดนะคะขนาดที่เราฟิล์มอยู่นะคะมันก็จะเป็นสวนสาธารณะเนาะคนก็จะเดินผ่านไปผ่านมาทุกคนเขาก็จะเห็นว่าแบบเขาทำอะไรกันแต่เราคนไทยไม่เป็นไรค่ะอาหารการกินเราไม่สนมาเก็บก่อนไปกันต่อค่ะเขาเรียกป่าเวลเบอร์พาร์กันซึ่งตรงโซนนี้เราก็ไม่เคยมาแต่ว่าเป็นครั้งแรกที่มาแล้วแบบสวยมากเป็นอุโมงค์ต้นไม้จ้าสวยเปล่านะคะใครที่อยู่เดนมาร์กถ้ามีโอกาสได้มาเดินตรงนี้ก็คือมานะคะเก็บตรงนี้ให้หมดเอาตรงนี้เลยเลยเออนี่แหละกลัวหนอนแต่ว่าเข้าป่า อย่างเดียวที่ไม่ไปเก็บนะคะคือเห็ดไปคั้นส้มผักนะคะอันนี้ถ้าเกิดไม่คั้นส้มผักก็สามารถเอาไปลวกกินจิ้มกับน้ำพริกได้นะคะอันนี้ทำแกงอ่อมก็ได้ค่ะอันนี้เขาเรียกว่าผักเสี้ยนฝรั่งนะคะเอาไปคั้นส้มผักส้มผักเสี้ยนบ้านเรานั่นเองนะคะถ้าเกิดเป็นคนอีสานจะรู้ดีคั้นส้มผักเสี้ยนถ้าบ่คั้นส้มผักเสี้ยนก็เอาไปลวกกินกับแจ่วแล้วก็เอาไปใส่ออมมันจะออกขมๆก็จังหยอดมะละขี้นกจ้ะถามพี่ๆเขาที่อยู่ยุโรปกันมานานๆนะคะเขาบอกว่ายอดเท่านี้ค่ะกำลังอ่อนพอดีกินกำลังอร่อยดอกมันยังไม่แตกขาวมันจะใหญ่กว่านี้นะคะดอกมันจะบานออกเป็นสีขาวแต่อันนี้กำลังกินอร่อยกำลังพอดีเลยค่ะยังไม่แตกดอกแต่ว่ากำลังขึ้นช่อกำลังสวยกำลังสวยค่ะอันนี้กำลังกินอร่อยพี่หญิงไปค่ะไปเก็บต่อฝั่งนู้นนะคะจะมีฝั่งทะเลสาบอีกนิดนึงจะมีค่ะมันจะขึ้นตามถนนแต่ว่าหมาชี นี่ก็จะเป็นอพาร์ตเมนต์นะคะของคนที่อยู่ทั่วไปแถวนี้เขาจะมีเรือมาจอดจะเป็นเรือเก่าทั้งนั้นเลยเอามาจอดทิ้งไว้พี่หญิงชอบไหมคะโซนนี้ชอบค่ะทางนี้มันจะเป็นสวนสาธารณะแล้วมันก็จะมีคล้ายกับซัมเมอร์เฮาส์นะคะแต่ว่าเขาเรียกว่าบ้านสวนมันก็ไม่เชิงว่าซัมเมอร์เฮาส์เพราะว่าบ้านจะหลังเล็กๆเขาจะอยู่แค่ช่วงซัมเมอร์แค่3เดือนเท่านั้นมันจะไม่มีไฟฟ้านะคะบ้านทุกหลังจะใช้โซลาร์เซลล์แล้วก็
น้ำประปาเขาจะเปิดแค่ฤดูซัมเมอร์ค่ะก็จะมีบางคนนะคะที่อยู่ทั้งปีก็มีแต่ว่าลำบากเรื่องน้ำนิดนึงแต่ต้องมีแท้งใหญ่ๆใส่น้ำจุเอาไว้ใช้ส่วนทางนี้นะคะจะเป็นสะพานข้ามมาจากฝั่งที่เราเก็บผักเซียนเมื่อกี้นะคะที่บอกว่าเป็นสวนสาธารณะแล้วก็จะเป็นบ้านสวนตรงนู้นจะเป็นทะเลสาบโซนนี้เขาจะเรียกว่าคลองขยะคนเดนมาร์กถ้าพูดถึงตรงนี้เขาจะรู้ทุกคนจะรู้หมดเลยว่าตรงนี้คือคลองขยะนี่เป็นดอกของเชอร์รี่ขี้นกนะเขาเรียกทำไมถึงเรียกว่าเชอร์รี่ขี้นกเพราะว่ามีแต่นกมากินคนเขาไม่กินกันคนสวยของเราเห็นไหมน้ำกับคนใครสวยกว่าน้ำ ขอบคุณสำหรับความจริงจะเป็นบ้านสวนของตากล้องนะคะวิบ้านสวนน่ารักอันนี้เห็นไหมทำไว้น่ารักไหมข้างในเป็น living room ค่ะแล้วก็มีบาร์บีคิวข้างหลังบ้านวันนี้เป็นพี่สาวของแฟนตากล้องนะคะมาใช้บริการที่บ้านพ่อดูสวยสวยไหมนี่ทำไว้อย่างนี้อันนี้เพื่อนๆเขาจะ say hi hi แล้วก็จะบาร์บีคิวกันนะคะสวยไหมคะทัญญาสวยค่ะอยากได้ไหมอยากได้เอาไว้ปลูกผักเอาไว้เลยป่ะเวลาโดนไล่ออกจากบ้านมาดอนนะบายบายบายลิกอัมลิฟวิ่งไฮไฮวิซีสตาเบลมากเลยเห็นไหมนี่เห็นบ้านไว้ให้เด็กๆเล่นถ้ามีลูกเขาจะทำไว้แบบนี้ค่ะแทบจะทุกหลังแล้วแต่อันนี้เป็นสวนเป็นการ์เด้นนะคะเนี่ยจะมีประตูเห็นไหมเป็นบ้านเล็กที่อันนี้เขาเรียกบ้านสวนแล้วของใครแล้วของมันนะคะอันนี้คือน้ำอันนี้คือน้ำประปาไงคะที่เล่าให้ฟังแต่ตอนแรกบ้านทุกหลังจะใช้โซลาร์เซลล์แล้วก็น้ำประปาเขาจะเปิดแค่ฤดูซัมเมอร์ค่ะเขาจะไม่เปิดตลอดปีเขาจะเปิดแค่ช่วงซัมเมอร์ทุกคนใช้น้ำก็มาเอาที่นี่ใช่ตอนเด็กๆเราก็จะฝันอยากมีบ้านแบบนี้เพราะว่าเป็นเหมือนบ้านของเล่นอะไรเงี้ยน่ารักมากใช่เป็นบ้านแบบน่ารักน้อยเลยถ้าเป็นสไตล์ของบ้านก็สไตล์แบบคล้ายๆแบบบ้านญี่ปุ่นบ้านของญี่ปุ่นบ้านคนเกาหลีอะไรเงี้ยคือแบบหลังมินิอะไรเงี้ยน่ารักน่ารักบ้านสวนมีดอกไม้มีผักอะไรที่สวยสวยเยอะเลยนะคะบางอย่างคือแบบคุณไปหาก็ไม่เจอในซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ค่ะหรือบางทีอาจจะเจอแต่แพงมากใช่จริงๆวันนี้นะคะคือมาแพนมาเนี่ยคือมาเพื่อที่จะเอาผักส้มไก่เสี้ยนคั้นที่พี่หญิงทำไว้ให้แล้วแล้วเหมือนเราอ่ะก็แบบออกมาเดินอากาศดีอะไรเงี้ยออกเดินนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะพอเราออกมาปุ๊บเราก็เห็นของจริงเพราะด้วยความที่เรายังไม่เคยเห็นของจริงคราวนี้เนี่ยพอเห็นของจริงมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าอยากจะเก็บ exciting yes เราก็ได้เนี่ยค่ะเกือบเต็มถุงเนี่ยคั้นได้ประมาณ2ถุงได้มั้งเนาะแล้วก็ในนี้นะคะมีผัก3ชนิดมีใบผักเซียนผักแป้นนะคะที่เขากินกับผัดไทยอ่ะอันนี้ใบผักแป้นกลิ่นเขาจะคล้ายๆใบกระเทียมผักชนิดสุดท้ายที่อยู่ในถุงนี้นะคะทะเลใบผักชีล้อมผักชีล้อมอันนี้ซอยอีไฮอันนี้คือคนจะมาเยอะมากดอกไม้กำลังบานนะคะสวยๆว้ายไฮยากครับตรงนี้นะคะคือโซนที่เราจะเดินกลับบ้านอันนี้ทางนกเดินนะคะคนห้ามเข้าค่ะ A few hours later ย่าเจ้าชู้ใช่เขาเจ้าชู้ยังไงอย่ามาดูกันแม่ติดเสื้อผ้าแล้วไม่ออกทำไมปุ๊บแม่ไม่ออกค่ะ นี่เป็นสมุนไพรนะคะเขาเอาไปทำเป็นพวกชาอะไรอย่างนี้ก็ได้ กินได้ค่ะอันนี้กินได้